สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าทำไมผู้หญิงเมื่ออายุเกิน40เนี่ยทำไมถึงอ้วนขึ้นง่ายจังเลยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่อายุ40อัพแล้วเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าเหตุผลที่เราอ้วนขึ้นง่ายเนี่ยเพราะอะไรนะคะข้อที่1 นะคะก็เกิดจากการที่ว่าเมื่ออายุ40อัพแล้วเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะทำงานน้อยลงนะคะจริงๆระบบเผาผลาญของคนเราเนี่ยมันก็เริ่มทำงานน้อยลงตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปแล้วค่ะแต่ว่ามันจะแบบหูพออายุ40อัพเนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดมากเลยนะคะเพราะว่ากินอะไรเข้าไปเนี่ยคือกินก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าอ้วนขึ้นง่ายมากๆเลยนะเพราะระบบเผาผลาญนั่นแหละค่ะทำงานน้อยลงพอทำงานน้อยลงปุ๊บนะคะเราออกกำลังกายเท่าเดิมหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะคะมันก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่ดังนั้นนะคะเราก็ต้องมีตัวช่วยก็คือช่วยตัวเองในการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายค่ะกินอาหารเท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิมและออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะจะช่วยได้นะคะแล้วก็เหตุผลต่อไปนะคะก็เกิดจากเรื่องฮอร์โมนอายุมากขึ้นฮอร์โมนมันก็แปรปรวนเนาะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วว่า40กว่านะคะฮอร์โมนแปรปรวนฮอร์โมนเอสโตรเจนกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะก็จะเขาเรียกว่าจะเริ่มแปรปรวนละจะเริ่มทำงานแบบเสียระบบละนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบเผาผลาญในร่างกายนี่แหละค่ะแล้วก็ยังส่งผลกับเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะก็ฮอร์โมนก็มีผลนะคะที่ทำให้เราอ้วนขึ้นค่ะเหตุผลข้อที่3นะคะก็เรื่องการกินนะคะพออายุ40ขึ้นไปเนี่ยบางทีความรับผิดชอบมันเยอะมากอะไม่ว่าจะเรื่องงานบางคนมีลูกก็เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องพ่อแม่ก็เริ่มแก่นะคะมันก็แบบมันก็เครียดอะเนาะแต่เวลาที่เราได้มานั่งกินข้าวชิลๆกับครอบครัวหรือกับเพื่อนฝูงนะคะผมเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากกินคลายเครียดนะคะพอกินคลายเครียดปุ๊บก็ลืมตัวก็กินซะเข้าไปเต็มที่นะคะเพราะว่ามีความสุขนะคะก็พอกินคลายเครียดกินมากไปก็อาจจะทำให้อ้วนขึ้นได้ค่ะเหตุผลต่อไปนะคะก็คือไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองความไม่มีเวลาให้ตัวเองเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องอาหารการกินของตัวเองมากนักนะคะอาจจะแบบกินง่ายๆกินอะไรก็ได้กินง่ายๆนะคะก็มันจะต้องคิดนิดนึงนะต้องใส่ใจตัวเองมีเวลาให้คิดเรื่องกินให้ตัวเองนิดนึงแบบคือต้องเลือกกินนิดนึงไม่ใช่ว่ากินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าใช้เวลาไปกับการทำงานใช้เวลาเพื่อคนอื่นใช้เวลาเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อคนอื่นไปหมดอ่ะแล้วก็ไม่ได้นึกเรื่องกินของตัวเองก็อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็เลยกินอาหารที่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าเป็นแป้งเป็นน้ำตาลซะเยอะบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะนี่ก็สำคัญมากๆเลยนะคะที่ฝากไว้เลยนะก็คือเรื่องนอนน้อยด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นแหละอาจจะต้องแบบนอนดึกนิดนึงเพราะว่างานการมันก็ยังไม่เสร็จอ่ะใช่ไหมก็อาจจะนอนดึกไปหน่อยตื่นเช้าเพราะว่าหูเดี๋ยวภารกิจช่วงเช้าก็มาละนอนน้อยพอนอนน้อยปุ๊บนะคะร่างกายก็คือไงช่วงเวลานอนอยากจะบอกว่าการนอนเนี่ยมันก็ช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยหลั่งโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็ยังช่วยในการเผาผลาญอาหารในร่างกายด้วยนะคะการนอนนี่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่านอนน้อยแล้วจะผอมนะคะนอนน้อยนี่อ้วนนะดังนั้นก็คือควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะคำแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อายุ40ขึ้นไปและไม่อยากจะอ้วนนะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องวางแผนเรื่องกินค่ะเราต้องคิดนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะกินอะไรบ้างนะคะวางแผนเรื่องกินด้วยเราจะไม่กินไปตามเจออะไรก็กินนะคะเห็นอะไรก็อยากกินไม่ได้นะคะเราต้องคิดเรื่องกินวางแผนเรื่องกินกันด้วยนะคะข้อที่2ก็คือลดแป้งและน้ำตาลอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะข้าวแต่ละมื้อนะคะลดลงหน่อยนะคะและน้ำตาลเนี่ยเป็นไปได้นะคะทำอาหารเนี่ยใส่น้ำตาลให้น้อยที่สุดหรือไม่ใส่ได้จะยิ่งดีนะคะถ้าไปกินอาหารนอกบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ต้องเติมแล้วค่ะน้ำตาลเพราะบางทีนะคะก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเติมแล้วนะคะถ้าลดแป้งและน้ำตาลได้เนี่ยเราก็จะโอกาสที่เราจะอ้วนขึ้นก็จะน้อยลงค่ะข้อที่3นะคะก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยค่ะก็คือหมั่นออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง 4-5 วันนะคะควรเลยนะคะวันละ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือ
ให้เวลากับตัวเองการให้เวลากับตัวเองเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับทุกข้อที่พูดมานะคะเพราะว่าเราก็จะมีเวลาให้กับตัวเองที่จะออกกำลังกายที่จะคิดเรื่องอาหารการกินนะคะนะคะให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคน40ขึ้นไปเนี่ยบางทีภารกิจมันเยอะเกียรติเวลามาให้ตัวเองด้วยคิดถึงตัวเองด้วยนะคะและข้อสุดท้ายฝากไว้นะคะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ลงมือทำนะคะไม่ต้องกังวลแต่ลงมือทำก็คือเลือกกินอาหารนะคะงดแป้งลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะและทุกคนก็จะมีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแล้วก็เราก็จะไม่อ้วนขึ้นด้วยค่ะ40กว่าแล้วนะคะเราก็จะต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ